ี่ครับปลาที่เราเลี้ยงเยอะไหมครับเนี่ย80ลุม80บ่อเป็นปลาอะไรครับทับทิมน้ำมานี่ผลกระทบเยอะไหมครับเสียหายเยอะเลยครับเสียหายยังไงครับเล่าฝั่งไหนปลาตายครับปลาตายแล้วเสื้อกระชังขาดก็มีน้ำมาแรงเหรอครับครับน้ำมันแรงมากเลยปีนี้แล้วทำไมปลามันถึงตายครับมันว่ายน้ำไม่ไหวแล้วพี่มันน้ำมันแรงทำให้ปลาและปลาเนื้อตัวมันช้ำด้วยมันคงแรงลงทั้ง80หลุมนี่ตายหมดเลยจะเหลือสัก 10% อ่ะใกล้เก็บขายยังครับปลานี่มี10บ่อจะเก็บ10เดือนหน้าเนี่ยแสดงว่าก็เสียหายกันหมดเลยครับเพราะมันไล่ๆเก็บไปเรื่อยๆเป็นโซนปีนี้น้ำมาเยอะกว่าทุกปีเหรอครับหรือครับมาเยอะกว่าทุกปีแต่ถ้าน้ำไม่เยอะหรือไม่ขุ่นอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ตายไม่ตายครับตายยากเหมือนกันครับแต่ปีนี้ก็คือตายหมดเลยปีนี้มันตายเยอะเลยอ่ะมันถ้าร้อยจะ 100% จะเหลือสัก 10% ที่มีชีวิตอยู่มันคล้ายกับปี65ไหมหรือว่าเสียหายเยอะกว่าที่น้ำมาตอนนั้นนะครับปีนี้จะเสียหายเยอะกว่าถ้าปี65นั้นแปรมันขาดด้วยแต่ปีนี้แปรไม่ขาดเพราะเรารู้ว่าน้ำจะมาอยู่ครับปีนี้รู้ว่าน้ำมาปี65ไม่รู้ว่าน้ำจะมาทำไมเราไม่เก็บขายครับมันไม่เก็บไม่ได้ครับมันได้ขนาดมันจำเป็นไงมันได้ขนาดลูกค้าก็ไม่เอาอ่ะใกล้เก็บขายกี่วันนะครับอีกกี่วันน่าจะเก็บขายได้สิ้นเดือนนี้เก็บแล้วครับที่10บ่ออ่ะโอ้อันนี้ก็ตายหมดเลยก็ขาดทุนไปเยอะนะครับขาดทุนเยอะครับ